ขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศล ก็ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจตั้งใจที่จะเอาบุญเอากุศลเพราะบุญกุศลนั้นถ้าเราได้สร้างได้ทำบ่อยๆมันก็จะพบพาแต่ความสุขความเจริญชีวิตของเราที่มีความสุขก็อาศัยบุญอาศัยกุศลบุญจากการให้ทานรักษาศีล สวดมนต์ภาวนาเป็นบุญที่เราต้องทำไปพร้อมๆกันให้ทานอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอต้องรักษาศีล5ศีล6โบสถ์ศีล8ตามโอกาสตามเวลาที่เราสามารถจะทำได้อย่างวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์ทางวัดสังฆทานก็ถือว่าเป็นศีล6โบสถ์สำหรับคนที่ไม่มีเวลาในวันพระ ซึ่งก็อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปคือการมาสมาทานศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งท่านเห็นว่าคนเราบางครั้งก็มีงานไม่ตรงกับวันหยุด อยากจะสมาทานศีลอุโบสถแต่ก็มีโอกาสได้ทำได้สร้างบารมีก็เลยเอาวันหยุดคือวันเสาร์ที่ทุกคนสามารถหาเวลามาสร้างเขาเรียกว่าบุญกุศลที่ยิ่งขึ้นไปออกจากบ้านจากเรือนมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เข้าสู่กระแสของความสงบ ความสงบนี้ถ้าเราทำได้บ่อยๆมันก็เกิดเป็นบุญกายสงบวาจาสงบใจสงบเมื่อเราฟังธรรมการฟังธรรมถ้าใจของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านเราพิจารณาหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะเราก็ส่งกระแสจิตตามไปตามธรรมที่ท่านได้แสดงท่านได้สอน จิตของเราก็มีความจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจิตก็เป็นสมาธิจิตก็เป็นบุญและก็ได้ประโยชน์การตั้งใจฟังนั้นทำให้เราได้ประโยชน์มากทำให้จิตใจของเรานั้นเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนอะไรสอนให้เรารู้จักการให้ทานการรักษาศีล การเจริญภาวนาทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาท่านบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนที่มีร่างกายสวยสดงดงามก็มาจากทานมาจากศีลแล้วก็มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ เพราะเนื่องมาจากการเจริญภาวนาทำมาครบถ้วนสิ่งที่เขาทำมานั้นก็ส่งผลให้เขาเกิดมาในชาติปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็มารอคอยสนับสนุนเกื้อกูลให้เขามีความสุขในระดับหนึ่งไม่ใช่สุขจนถึงที่สุดเพราะความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนก็เรียกเป็นนิรามิสุข สุขที่ไม่อิงอามิสนั้นต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมขั้นสูงตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์ไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งของไม่ต้องอาศัยคนอื่นถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติเราอยากเป็นคนรวยเราอยากเป็นคนสวยเราอยากเป็นคนฉลาด
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ต้องมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนานั้นคนเราส่วนใหญ่ก็บางคนก็มีโอกาสแค่ให้ทานบอกว่าศีลรักษายากที่จริงรักษาไม่ยากก็รักษากายวาจาของเราเท่านั้นเองไม่ให้คิดชั่วไม่ให้กล่าวชั่วไม่ให้ทำชั่วเท่านั้นเอง ไม่ต้องรักษาอะไรมากแต่เราเข้าใจว่าศีลนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ที่จริงแล้วมันทำไม่ยากเป็นของทำง่ายทำได้แล้วก็เกิดความสุขสีเลนะสุขติงยันติทั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องมาพิจารณาที่ตัวเราว่าการให้ทานการรักษาศีลนั่นเป็นพื้นฐาน พื้นฐานทางด้านการทำความดีของเราให้กายให้วาจาของเราอยู่ในความดีแล้วคนเราทุกวันนี้ความดีมันหายไปคนเก่งหาง่ายแต่คนดีหายากคนเรียนเก่งคนเป็นด็อกเตอร์มีมากมายแต่คนดีหายาก คนดีนี่ก็หมายความว่าคนนั้นไม่คิดร้ายใครไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครมันหายากในสังคมให้ความดีอันนี้แหละที่พระเจ้าทรงสอนปลูกฝังให้เราชาวพุทธได้เริ่มต้นทานคือการให้สงเคราะห์กันแบ่งปันกันเกื้อกูลกันเห็นอกเห็นใจกันไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เห็นเขาด้อยกว่าก็คิดจะสงสารเมตตาช่วยเหลือเขาเท่าที่ทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรไปทำให้เขาลำบากมากขึ้นเราทำแค่นี้ก็อยู่ในข่ายของการทำความดีแต่ทุกวันนี้สังคมเราเปลี่ยนไปเป็นเน้นวัตถุวิ่งตามวัตถุกันจนลืมคุณงามความดีลืมความรักความเมตตาความสงสาร มีการเอารัดเดชยาอาฆาตพยาบาทจองเวรผลสุดท้ายผลได้รับก็ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะสังคมจึงเปลี่ยนไปเพราะหลักของศีลของธรรมนั้นเราไม่ได้ฟื้นฟูไม่ได้เอามาพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญเราไปมุ่งเน้นวัตถุที่มันเจริญ แต่จิตใจที่เจริญนั้นเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำปล่อยให้มันเสื่อมโทรมหายจากโลกนี้ไปหายจากครอบครัวหายจากสังคมก็อยู่อย่างเอารัดเอาเปรียบมีโจรมีขโมยมีจี้มีปล้นมีเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาศีลห้านี่ครบหมดละเมิดกันอยู่ตลอดเวลาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มสุราเมรัย สิ่งเสพติดทุกชนิดของมึนเมาทุกอย่างนั่นมันเป็นที่มาของความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมเราขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการผิดศีลผิดธรรมเราจึงละเมิดอยู่เนืองๆทำจนเป็นอาจินเป็นนิสัย เสียดายที่เรามีของดีทานเป็นของดีศีลเป็นของดีภาวนาเป็นของดีของประเสริฐแต่เราไม่ไขว่คว้าไม่แสวงหาไม่สะสมไม่เอามาใช้ทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในกายในใจของเราผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าหมองความขุ่นมัวมันมีอยู่ตลอดเวลาในกายในใจของเรา นั่นหลักของศีลของธรรมเนี่ยที่พระเจ้าทรงชี้แนะมันเป็นหนทางแห่งความสุขแม้จะไม่สุขทั้งหมดแต่ก็เป็นสุขส่วนหนึ่งที่เราอยู่กันถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วการทะเลาะเบาแว้งการเบียดเบียนก็เกิดขึ้นการเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องทุกวันนี้ก็มีอย่างนี้ในสังคมมากมาย
มีคอร์รัปชันเอารัดเอาเปรียบไม่แบ่งปันให้ใครคนรวยก็ไม่แบ่งปันให้คนด้อยพัฒนาคนจนในคนจนก็ไม่เกื้อกูลไม่สงเคราะห์ขาดหลักการเกื้อกูลเมตตาแล้วก็ให้ซึ่งกันและกันให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารสังคมเราจึงไม่รอยยิ้มสยามเมืองยิ้มของเราค่อยๆหมดไปเจอหน้ากันไม่ค่อยยิ้มมีแต่ความเครียดมีแต่ความคิดอยู่ตลอดเวลาทำไงให้มันรวยมันทำไงให้มันได้นั่นได้นี่มันคิดไม่หยุดความพอดีความพอเพียงความมักน้อยความสันโดษที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่ได้ปรากฏขึ้นความทุกข์จึงตามมามากมายเพราะหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนเราไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตของเรางั้นทั้งทานทั้งศีลที่เป็นบาดฐานของความดีทั้งหลายเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์ผู้มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถเขายกย่องให้เป็นผู้ฉลาดมนุษย์แต่มนุษย์ก็ไม่ฉลาดพอที่จะนำเอาธรรมะเอาศีลเอาธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนนำไปใช้ในชีวิตจึงได้พบกับความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่บ้านก็วุ่นวายอยู่ที่ทำงานก็วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายเพราะอะไรเพราะใจมันวุ่นใจมันไม่ว่างมันไม่เคยสวดมนต์ภาวนาไม่เคยทำให้จิตของตัวเองว่างมันมีแต่ความคิดความนึกความปรุงความแต่งความยินดียินร้ายอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยเป็นกลางวางเฉยได้เลยมันจึงนำมาซึ่งความทุกข์ความเร่าร้อนความเศร้าหมองความขุ่นมัวความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาศึกษาธรรมะทำไมต้องมาพิจารณาคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนเอาไปใช้ในชีวิตของเราแต่ละวันละวันธรรมะไม่ใช่ของใครเป็นของทุกคนที่ต้องนำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์พ้นจากทุกข์พ้นจากโทษแต่ถ้าเราใช้ชีวิตไม่เป็นไม่ถูกชีวิตของเราก็เกิดทุกข์เกิดโทษมีมากมายในสังคมเห็นเป็นตัวอย่างทุกวันนี่ก็เป็นพึ่งข่าวทั่วโลกที่ฝรั่งเศสมาเช้ามืดของวันนี้ก่อการร้ายตายไป80กว่าคนบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนเพราะอะไรเพราะศีลธรรมมันไม่คลืบคลานเข้าไปความเมตตาความสงสารความเห็นอกเห็นใจไม่มีเมตตาการอาฆาตพยาบาทจองเวรเข็นฆ่าประหัตประหารกันแล้วมันจะหาความสุขที่ไหนได้ไม่มีความสุขเลยในโลกนี้ในสังคมนี้ในที่เห็นว่าทุกโทษของการขาดศีลขาดธรรมถ้าคนเรามีศีลมีธรรมแม้จะคิดเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่กล้ามีหลักของการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาคนที่ประพฤติปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีแต่ความเมตตาเจริญเมตตาทุกวันในความสงสารเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์เราไม่อยากได้ทุกข์คนอื่นเขาก็ไม่อยากได้ก็ไม่ควรหยิบยื่นทุกข์ให้คนอื่นแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่อยากให้ใครมาหยิบยื่นทุกข์ให้เราเราก็ไม่ควรหยิบยื่นทุกข์ให้แก่ใครเรารักความสุขเราก็ควรแสวงหาความสุขเอาความสุขหยิบยื่นให้แก่บุคคลอื่นนี่แหละคือหลักที่พระเจ้าทรงสอนไม่ควรทำให้ใครเป็นทุกข์ไม่ควรทำให้ใครเดือดร้อนก็ศีลห้านี่ไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขมันเป็นที่มาของความสุขทานนี่ไงมีความรักมีความเมตตามีความสงสารอนุเคราะห์เกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ผู้ใหญ่ให้ผู้น้อยผู้น้อยให้ผู้ใหญ่พ่อแม่ให้ลูกสามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีลูกให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันให้เจอหน้ากันก็ให้รอยยิ้มให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารสังคมนี้ก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่เป็นความสุขที่เราทำได้ทุกวันแต่เราไม่ได้ทำเราละเลย หน้าที่ของชาวพุทธไปจุละเลยคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนง่ายๆหลักของการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันทานศีลแล้วก็การภาวนาภาวนาทำให้เกิดปัญญาเห็นคุณค่าของทานของศีลเห็นคุณค่าของชีวิตว่าชีวิตคนเรานั้นได้มายากกว่าจะได้มานี้ไม่ใช่ของง่ายถ้าจะรักษาไว้ก็ไม่ใช่ของง่าย ต้องมีบุญมีกุศลมีวาสนามีบารมีถึงจะอยู่ได้แต่เราก็ละเลยไม่ได้สนใจใยดีชีวิตของตัวเองปล่อยไปวันๆหนึ่งมันจะคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปมันจะทำอะไรก็ปล่อยให้มันทำไปนี่เขาเรียกว่าเราละเลยแม้แต่เรื่องของตัวเองเรายังไม่เรียนรู้ไม่ศึกษา แล้วหน้าที่ของเราควรจะทำอะไรความเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าที่ของมนุษย์ทำอะไรบ้างถึงจะสมควรยกย่องว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้หมดชี้ไว้หมดว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือโทษอะไรคือคุณอะไรคือประโยชน์ทำอะไรแล้วมันให้คุณให้ประโยชน์ทำอะไรแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษ พระเจ้าก็ให้ละเว้นบาปอกุศลซึ่งมันเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ควรสร้างไม่ควรทำแม้เพียงเล็กน้อยมันก็ให้ผลพระองค์ก็สอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสในหน้าที่ของเราชาวพุทธเราได้ทำหน้าที่หรือยังทำแล้วมันได้กับใครได้กับตัวเราเองได้แก่ครอบครัวได้แก่สังคมได้แก่โลกใบนี้ ไม่ได้เราคนเดียวมันได้หมดประโยชน์ที่จะได้มันได้รับทั่วถึงกันหมดถ้าทุกคนนั้นหันมามองตัวเองพัฒนาตัวเองปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีเพียรละเอาออกไปจากกายจากใจของเราเนี่ยให้ความดีก็เข้ามาแทน คิดดีพูดดีทำดีคิดทุกวันทำทุกวันพูดทุกวันในสิ่งที่ดีความดีก็เข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันเราก็กลายเป็นคนดีใจดวงนี้ก็เป็นใจที่ดีการกระทำของเราก็ทำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษวาจาที่เรากล่าวก็กล่าวในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่นินทาเขาไม่ให้ร้ายเขาไม่โกหกเขาไม่ทำให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียใส่ร้ายป้ายสีพูดคำหยาบเรื่องไร้สาระมาพัฒนากายใจของเราก็ตรงแล้วหาวิธีแก้หาวิธีกันไว้หมด กันไม่ให้บาปอกุศลมันเกิดขึ้นแก้ในสิ่งมันไม่เป็นบาปเป็นกุศลให้หมดไปแต่เราไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตของเราเลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะสังคมพุทธเราทุกวันนี้พอทั่วโลกตอนนี้ก็มีแต่การแข่งแย่งมีแต่การอาฆาตพยาบาทแม้แต่ประเทศของเราที่เป็นเมืองพุทธแท้ คนพุทธเราตั้งแต่กำเนิดเกิดมาปู่ย่าตายายเป็นพุทธมาเกิดมาก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมพุทธหายไปหมดเหลือแต่บาปเหลือแต่อกุศลเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้ปลูกฝังค่านิยมในทางที่ถูกต้อง ไปเป็นวัตถุค่านิยมหมดเอาศีลเอาธรรมไปก็
ศีลธรรมก็จะกระจายไปที่ก็มีโครงการหมู่บ้านศีล 5ก็ได้แต่โครงการเขียนไว้ที่โครงการแต่หลักของการปฏิบัตินั้นมันไม่ค่อยได้แทรกซึมเข้าไปเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่คิดว่าศีล 5มันจะดีมันจะเป็นประโยชน์ เหมือนที่ได้บอกไว้ข้างต้นว่ามันทำได้ยากเราคิดว่ามันทำได้ยากศีล 5เนี่ยไม่ขาดสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขมันยากมากเรานึกว่ามันยากแต่ถ้าเราคิดดูให้ดีว่าผลที่เราจะได้นั่นคืออะไรคือความสุข ตัวเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขเราต้องการไหมความสุขครอบครัวเราต้องการไหมสังคมเราต้องการไหมทุกคนต้องการความสุขแต่ทำไมไม่ทำรู้ว่ามันมีความสุขแต่เราไม่ทำนี่แหละทำไมเราคิดกันไม่ได้น่าเสียดาย ที่เราเป็นชาวพุทธของง่ายๆเรายังคิดไม่ออกยังบอกใครไม่ได้ของดีทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าสอนแก่พวกเราเนี่ยมันคืออะไรเรายังหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องหล่อหลอมต้องฟื้นฟูไม่งั้นมันจะค่อยๆหมดไปจางไปหายไปในจิตใจของพวกเราทุกๆคน ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนี้จะไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เลยในจิตใจคนเราจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ศีลธรรมไม่มีคิดจะเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาขึ้นรถก็แย่งกันทำงานก็แย่งกันกินก็แย่งกันเรียนก็แย่งกันอยู่ด้วยการยื้อแย่งใครมีกำลังมากกว่าคนนั้นอยู่ได้คนไหนมีกำลังน้อยกว่าคนนั้นก็ต้องถอยไป ผลสุดท้ายในสังคมนี้ก็ต้องอยู่ด้วยการแข่งแย่งใช้กำลังใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกัน ผลสุดท้ายก็มีแต่ความเดือดร้อนความสูญเสียสูญเสียก่อนวัยอันควรงั้นทุกวันนี้เห็นไหมมีเครื่องจักรเครื่องยนต์ความเร็วความแรงแป๊บเดียวโยมโครมเดียว ไปกันทั้งคันห้าคน10 คนเหลือก็พิกลพิการมันไปหมดโยมมันเป็นผลที่ได้รับก็คือความเดือดร้อนความทุกข์ความทรมานความเศร้าเราไม่ได้ย้อนไม่ได้กลับไม่ได้พิจารณาเมื่อก่อนเราไม่มีสิ่งพวกนี้เราอยู่กันอย่างสบายไม่เกิด แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมากขึ้นความเร็วความแรงมันมากขึ้นเหมือนเมื่อก่อน 2G เดี๋ยวนี้ไม่มีมี 3G มี 4G ยังไม่พออยากจะเอา 5G 6G ให้มันแรงกว่าเก่าชอบความแรงเพราะอะไรเพราะใจของเรามันร้อนเรียกว่าร้อนแรงทำอะไรให้ได้ดังใจนึกปุ๊บไปปั๊บ ได้ถึงที่หมายแบบนึกแล้วถึงเลยเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งต่างๆมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็เกิดความเสียหาย มันมีทั้งคุณทั้งโทษคุณมันก็มีโทษมันก็เยอะคุณของมันก็คือความสะดวกสบายแต่โทษของมันก็คือทำให้ทุกคนนี้ไม่มีความสุข ต้องแสวงหาต้องดิ้นรนต้องขนขวายทุกวันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาขาดไม่ได้เมื่อก่อนมีปัจจัย 4เดี๋ยวนี้ต้องปัจจัยที่ 5เดี๋ยวก็มีปัจจัยที่ 6 ขึ้นมา
มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาระทั้งสิ่งเหล่านี้องค์ประกอบมันอยู่ที่ความอยากความต้องการที่เราไม่สามารถดับได้ความพอความมากน้อยความสันโดษที่พระเจ้าทรงสอนเราไม่ได้ปฏิบัติมีแต่การแข่งขัน ในมีการแข่งขันก็มีการยื้อแย่งมีการเอารัดเอาเปรียบกันเกิดขึ้นในสังคมแม้แต่ในครอบครัวก็เกิดขึ้นเห็นไหมฟ้องร้องกันมีมรดกตกทอดมาก็ฟ้องร้องกันคนนั้นได้น้อยคนนี้ได้มากทำไปทำมาก็ฆ่ากันจ้างคนมาฆ่าเพื่อเอาสมบัติอยากจะได้ที่มีอยู่ไม่พอ ให้ความไม่พอนี่แหละมันทำให้เกิดปัญหามากมายคุณธรรมมักน้อยสันโดษที่พระเจ้าทรงสอนท่านในหลวงตัดความพอเพียงหรือความพอดีท่านในหลวงเอามาใช้ทรงตัดบ่อยๆสอนบ่อยๆถ้าชีวิตจะมีความสุขก็ต้องใช้ความพอเพียงพอดีแต่คนเราความพอดีความพอเพียงมันไม่เกิด มีแต่ความอยากดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาได้เท่านี้ก็ไม่พออยากได้มากกว่านี้มีเท่านี้ไม่พออยากได้มากกว่านี้มันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลากระเสือกกระสนอยู่ตลอดเวลาพอความอยากมันเกิดขึ้นก็ต้องดิ้นรนไปจี้ไปป้นไปลักไปขโมยไปช่อไปโกงไปเบียดไปบังเอามาไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกล มันได้เดินบนเอาด้วยกระถาทุกวันนี้ก็เอาทุกอย่างเอาแม้กระทั่งชีวิตเพื่อได้มาเป็นของตัวเองให้เป็นสังคมที่เกิดมาแล้วถ้าเราย้อนมาดูว่าปัจจุบันนี้มันมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะความอยากของคนเรามันมากขึ้นมันเพิ่มขึ้นจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นความอยากของคนแต่ละคนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น คนสุดท้ายก็เมื่อความอยากมากๆเข้ามันอยากแล้วเอาไม่อยู่มันดับความอยากไม่ได้มันต้องสนองความอยากคือตัณหาพอใจในรูปก็ไปแย่งรูปมาพอใจในเสียงก็ไปแย่งเสียงมาไปคอยคว้าเอามาพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งก็ไปยื้อไปแย่ง ไปเข็นไปฆ่าไปเอามาเพื่อจะมาได้สนองตัณหาคือความอยากของตัวเองมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษถ้าสังคมเรามองย้อนกลับมาดูสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นว่าทุกข์โทษมันมากจริงๆต่อความอยากต่อความต้องการของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ไม่หยุดนิ่งเลยเพราะตัณหานั้นถมเท่าไรไม่เต็มยิ่งถมยิ่งมากยิ่งลึก ทะเลว่าลึกยังวัดได้อย่างได้เหวที่ว่าลึกก็ยังวัดได้อย่างได้ว่ามันกี่เมตรกี่วากี่กิโลแต่ใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันวัดไม่ได้เลยโยมมันไม่รู้เท่าไหร่มันถมไม่เต็มมันยิ่งใหญ่ไพศาลมากความต้องการความอยากไม่มีที่สิ้นสุด ท่านพุทธเจ้าจึงเห็นตรงนี้พระองค์จึงดับความอยากนั้นเสียอยากในรูปก็ดับรูปเห็นว่ารูปไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นความเป็นจริงก็ดับความอยากเสียท่านได้มามันเมื่อก่อนมันสวยอยากได้อยู่ไปสักพักนั้นความสวยก็หายไปไม่เที่ยงความสวยก็หมดไป นี่คือความจริงพอปรากฏความจริงขึ้นมาจิตใจก็ผ่อนก็คลายก็วางไม่ยึดไม่ติดไม่แสวงหาไม่เพิ่มพูนละได้ตัดได้วางได้ตัณหานั้นก็ดับพุทธเจ้าวางหลักไว้หมดแล้ววิธีการประพฤติปฏิบัติการเข้าไปดับตัณหาว่าจะหาวิธีดับด้วยวิธีใดแล้วความอยากมันจึงจะดับได้
พุทธเจ้าดับได้แล้วพระอรหันต์ดับได้แล้วเหลือแต่พวกเราเท่านั้นที่ยังดับอะไรไม่ได้เลยยังมีความอยากเต็มไปหมดอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันมีอยู่ตลอดวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะพอเมื่อไหร่มันจะว่าง นี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บมาคิดทบทวนเพราะมันอยู่ที่เราทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่เรานี่ไปมุ่งเน้นข้างนอกไม่ได้มุ่งเน้นข้างในคือภายในกายในใจเราเนี่ยเราไม่มุ่งเน้นไม่เห็นเลยนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นทำอะไรก็ไม่เคยเห็นกายเห็นใจตัวเอง พุทธเจ้าจึงสอนให้เราโอปัญญิโกน้อมเข้ามาดูกายดูใจนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นความอยากของตัวเองอยากแล้วไม่ทําตามโดยที่มันจะเป็นอย่างไรมันจะวุ่นวายแค่ไหนมันจะสับสนแค่ไหนมันจะเร่าร้อนแค่ไหนถ้าเราเฉยได้วางได้ในความอยากมันละได้เนี่ยมันจะเป็นสุขอย่างไรพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดเพียงแต่เราเดินไปตามที่พุทธเจ้าทรงสอน ปฏิบัติไปตามนั้นแล้วเราก็จะพบหนทางแห่งความดับความอยากของตัวเองกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดความติดความสำคัญตนตอนนั้นของเรานี่ของเราพอเรารู้ความเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเห็นความเป็นจริง เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอยู่ตลอดความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวใช่ตนพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความอยากภัยของตัณหากิเลสอุปาทานความยึดความติดเห็นที่ไหนเห็นที่กายที่ใจข้างนอกเห็นไม่ได้เห็นระดับไม่ได้ยิ่งเห็นยิ่งเพิ่ม แต่เห็นข้างในนี่มันดับได้เราต้องมาหลับตาเห็นลืมตาเห็นนอนก็เห็นยืนก็เห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นจึงเอากายนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติสติคือตัวรู้เท่าทันความคิดเท่าทันกายสภาวะหนาวร้อนเย็น เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายมันมีอยู่ตลอดเวลาต้องรู้เท่าทันความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็หลงหลงรักหลงชังหลงโลภหลงโกรธหลงอยู่ในวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดมาทุกข์ก็มองไม่เห็นทุกข์ เราไม่ได้พิจารณาว่าทุกข์ที่อยู่กับเราเนี่ยมันทุกข์มากมายกายกองทางแต่ตื่นยันหลับเนี่ยไม่มีเวลาใดเลยที่ไม่มีทุกข์ตื่นมาก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเข้าห้องน้ําไปขับไปถ่ายไม่ขับไม่ถ่ายมันเป็นทุกข์พอขับถ่ายเสร็จแล้วก็หิวต้องหากินหาอยู่ไม่กินก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ วันหนึ่งโอ้โหมันวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้เองไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่หนเขาเข้าออกอยู่เงี้ยวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วที่เป็นอย่างนี้กี่ภพกี่ชาติแล้วที่เราต้องทนทุกข์อย่างนี้ตลอดแต่เราก็ยังมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้พิจารณา สติตัวรู้เราไม่มีสมาธิใจที่ตั้งมั่นเราไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นเราจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษที่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวต้องนั่งเดี๋ยวต้องยืนเดี๋ยวต้องขยับเดี๋ยวต้องหนาวเดี๋ยวต้องร้อนเดี๋ยวต้องหาผ้าห่มเดี๋ยวต้องหาพัดลมเดี๋ยวต้องหาห้องแอร์เดี๋ยวต้องหาห้องน้ำไม่รู้หาทำไมโยม เพราะมันทุกข์ไงมันบีบคั้นให้เราต้องไปหาเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายบรรเทาไปชั่วครั้งชั่วขณะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก
มันไม่ไปไหนหรอกมานั่งเมื่อไรก็ปวดมานั้นมายืนเมื่อไรก็เมื่อยมานั้นมันหนาวมาร้อนมาหิวซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าพบแล้วพบเล่าเนี่ยเรายังมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลย เพราะอะไรสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาพระเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยต้องการมาพัฒนาจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้เบิกบานจะได้ไม่หลงติดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์วนเวียนอยู่กับความทุกข์แล้วทุกเล่าเรานึกว่ามันมีความสุขที่จริงมันไม่ใช่มันความสุขตรงไหน กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์เมื่อยก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์มันอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลาพระเจ้าจึงเห็นสิ่งเหล่านี้จึงหาทางออกหาทางดับและพระองค์ก็หาจนพบเป็นวิมุตติสุขหลุดพ้นไปจากความทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเนี่ยทุกข์มันจึงได้มีถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่ปวดไม่เมื่อยทุกข์มันก็ไม่มีนี่แหละเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมาพิจารณาว่าทำไม เราต้องมาประพฤติปฏิบัติทำไมให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอเพราะปัญญามันยังไม่เกิดสติมันยังไม่เกิดมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษไม่เห็นภพเห็นภัยจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์มากมายกายกองมันต้องเห็นนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นจนเกิดความเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายในกองทุกข์เราแบกกองทุกข์อยู่เนี่ยนั่งก็อยู่กับกองทุกข์ยืนอยู่กับกองทุกข์ไปทางไหนก็แบกทุกข์ไปด้วยหาความสุขไม่ได้เลยแต่เรายังมาหลงว่ามันเป็นความสุขเพราะตัวหลงนั่นแหละมันทำให้เราไม่รู้อวิชชามันหุ้มห่อปิดบังตัวรู้ของเราไว้ปัญญา ความรอบรู้เท่าทันสภาวะของสังขารที่มันมีความเสื่อมความดับความแตกความสลายอยู่ตลอดเวลามันมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาอยู่ในตัวเราไม่ต้องไปมองที่ใครไม่ต้องไปดูที่ใครที่ตัวเรานี่มีหมดทุกอย่างเกิดก็มีแก่ก็มีเจ็บก็มีตายก็มีพลัดพรากจากกันก็มีอยู่ตลอด มันแสดงให้เราดูทุกวันเพียงแต่เราจะดูด้วยสติบัดนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรให้เรามีสติรู้เท่าทันสติตัวรู้พัฒนาไปสู่ตัวละปัญญาคือตัวละ ปัญญามันเกิดมันละได้ละความเห็นผิดละทุกข์ละโทษนั่นเป็นองค์ประกอบที่สติสมาธิปัญญามันต้องมาด้วยกันถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปมันก็ไม่สมบูรณ์มันยังอยู่ด้วยความสมบูรณ์ สติต้องสมบูรณ์สมาธิต้องสมบูรณ์ปัญญาต้องสมบูรณ์มันจึงจะละได้วางได้ปล่อยได้ถ้าทั้งสามอย่างมันไม่สมบูรณ์ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปมันก็ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มีตัวรู้อย่างเดียวมันยังละไม่ได้มันต้องมีปัญญาเข้าไปรู้รู้ทุกข์รู้โทษมันรู้แล้วมันก็ละ มันรู้ว่าไฟเนี่ยเราไปถูกไปเข้าไปใกล้เมื่อไรมันก็ร้อนไปถูกเมื่อไรมันก็ไหม้พอปัญญามันรู้งี้แล้วมันไม่เข้าใกล้มันไม่เข้าไปหาทุกข์นั้น
ไม่เข้าไปหาไฟนั้นรู้แล้วมันร้อนจับอะไรมันไหม้พอเห็นปั๊บมันรู้ปุ๊บทันทีว่าไอ้ตัวนี้แหละตัวทุกข์ไม่ควรเข้าไปใกล้ควรละเสียให้เว้นเสียให้ห่างไกลนี่ก็เรียกว่าปัญญาถ้าไม่มีตัวนี้มันละไม่ได้มันจะเข้าไปใกล้อยู่เรื่อยและคนเราไม่ค่อยรู้ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาเรียกว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นของนักบวชที่จริงไม่ใช่เป็นของทุกคนเพราะทุกข์นี่มีทุกคนทุกข์นี่ไม่ใช่มีเฉพาะนักบวชมีเหมือนกันชาวบ้านกับนักบวชก็เหมือนกันสภาวะอันเดียวกันสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาก็สภาวะอันเดียวกันเกิดแก่เจ็บตาย อนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณญาณญาณเครื่องรู้สามประการคือไตรลักษณ์ไตรแปลว่าสามนั่นก็คือลักษณะของสิ่งที่เป็นสามอย่างสามประการที่เราควรรู้คืออนิจจังความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวใช่ตนเราบังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวก็คือการบังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์ทำได้เพราะมันเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเราบังคับไม่ได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหาย เราไม่มีสิทธิ์บังคับได้เลยมันเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือของจริงธรรมะคือของจริงคือธรรมชาติที่ปรากฏเพียงแต่เราเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏอนิจจังทุกขังอนัตตานั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นอยู่เห็นที่กายใจเรามันมีอยู่ตลอด เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปดูที่ไหนของจริงอยู่ที่เราหมดแล้วมันปรากฏชัดอยู่ทุกขณะเพียงแต่เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราต้องฝึกฝนอบรมนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้ พิจารณาเรื่อยไปเป็นความเป็นจริงว่ามันทุกข์มันทนไม่ได้แล้วจึงขยับมันทนไม่ได้แล้วจึงไปยืนไปเดินทนไม่ได้แล้วจึงไปเข้าห้องน้ำทนไม่ได้จึงต้องกินข้าวทนไม่ได้แล้วต้องหาผ้าห่มทนไม่ได้ต้องหาพัดลมทนไม่ได้ต้องไปหายูหายามาบรรเทาอาการเจ็บป่วยเราก็ต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่ฉลาดเมื่อเราไม่ฉลาดเราก็กลายเป็นคนหลงอย่างนี้หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงภพหลงชาติอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีรู้ว่าอะไรมันจะสิ้นสุดตรงไหนได้หาฝั่งไม่เจอชีวิตนี้มันคนลอยคออยู่กลางทะเลมันมองหาฝั่งไม่เจอไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเห็นแต่ขอบฟ้าแต่ไม่เห็นฝั่ง เห็นแต่น้ำกับขอบฟ้าจรดกันแต่ฝั่งนั้นมองไม่เห็นเลยฝั่งคือนิพพานความดับทุกข์เรามองไม่เห็นเลยน่าเสียดายเสียดายความเป็นมนุษย์ของเราที่เกิดมาพบพุทธศาสนามีของดีมีของประเสริฐพระเจ้าให้แสงสว่างให้สติให้ปัญญาให้ความรู้ให้ความเข้าใจแก่เรา แต่เราไม่น้อมเอาไปปฏิบัติขัดเกลาปล่อยให้มันลุ่มหลงอย่างนี้เลอะเลือนต่อไปก็กลายเป็นคนเลอะเลือนคนเลอะเลือนก็หมายคนที่ไม่รู้จักภพชาติไม่รู้ภพไม่รู้ชาติไม่รู้วันไม่รู้วัยเลอะเลือนไปหมดนี่เขาเรียกว่าเราไม่ได้พึ่งพุทธปฏิบัติหลักไม่มี
หลักของสติหลักของสมาธิหลักของปัญญาที่เอาไว้พิจารณาของจริงไม่เกิดเมื่อเราไม่รู้จักของจริงเราก็กลายเป็นคนหลงฉะนั้นคนชาวพุทธเราทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนหลงแต่ส่วนใหญ่ เพราะอะไรเพราะเราไม่ศึกษาของจริงที่พระเจ้าทรงสอนแจกเหรียญแจกอะไรตะกรุดผ้ายันแจกเครื่องรางของขลังแจกอะไรนั่นอ่ะของปลอมอ่ะชอบแห่กันไปเลยเข้าแถวยาวเหยียดเสียเงินเสียทองคนตั้งหลายตังค์ แต่ของจริงที่พระเจ้าทรงสอนนี่เราไม่เอาไปวัดไหนที่เขาชี้แจงแสดงของจริงให้ไม่เอา เนี่ยน่าเสียดายหลวงพ่อพุทธทาสท่านทำเป็นปริศนาธรรมไว้แจกดวงตาหนีกันหมดเลยแจกเครื่องรางของขลังในคนนี่เหยียบกันเลยเข้ามาเอาแจกดวงตาของธรรมนี่วิ่งหนีกันหมดเลยไม่เอาไม่มีใครเอา นั้นคนในโลกนี้นะโยมให้ดูของจริงนั่งดูของจริงไม่เอาดูของปลอมคือละครดูได้ทั้งวันทั้งคืนซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวก็เหมือนกันนั่นแหละโลภโกรธหลงรักชังกี่เรื่องก็เหมือนกันหมดแต่คนก็ชอบดูคนดูจนติดขาดไม่ได้นั่งดู ตั้งหลายชั่วโมงแต่ให้นั่งสมาธิดูตัวเองนี่แค่ชั่วโมงโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วให้ดูของจริงไม่เอาโยมชอบดูของปลอมเขาหลอกดูของหลอกของจริงไม่ดูที่ตัวเราเนี่ยโลภก็มีโกรธก็มีหลงก็มีวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบมันอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วแต่เรามองไม่เห็นเองไม่ได้ดูเอง ถ้าเรานั่งดูเราก็จะเห็นว่าวันหนึ่งมันคิดไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวรักเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ซ้ำเลยเดี๋ยวรักคนนั้นเดี๋ยวเกลียดคนนี้เดี๋ยวชังคนนั้นมันมีอยู่ในใจตลอดคนนั้นน่ารักคนนั้นไม่น่ารักคนนี้น่าอิจฉาคนนั้นน่าเกลียดน่าโกรธมันมีอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่เคยเห็นตัวเองไม่เคยดูตัวเองของจริงเนี่ยเราไม่เคยดูเราอยากจะดูของปลอมก็โกหกให้เราฟังนี่ก็น่าเสียดายที่คนเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไม่ชอบของจริงชอบของปลอมแต่ก็มีคนที่ชอบของจริงก็มีธรรมะเป็นของจริงคนที่ชอบมีนิสัยมีเปรียบใจก็มี ชอบดูของจริงชอบเห็นของจริงมาศึกษาความจริงว่าชีวิตของคนเรามีเท่านี้เองเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายมันไม่มีใครวิเศษไปกว่านี้โยมไม่มีใครที่ไม่แก่ไม่มีใครที่ไม่เจ็บไม่มีใครที่ไม่ตายทุกคนเกิดมาก็รอสภาพนี้กันหมดแล้วได้อะไรไป ตายแล้วได้อะไรไปถามหรือศึกษาค้นคว้าว่าคนที่เขาตายแล้วก็ได้อะไรไปเศรษฐีก็เอาอะไรไปแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติเขาเอาไปได้ไหมไม่ได้แม้แต่ร่างกายตัวเองยังเอาไปไม่ได้ชนะประสากับสิ่งอื่นแล้วเราเอาอะไรไปเกิดมาเพื่อเอาอะไร สิ่งที่จะได้ไปคืออะไรถามตัวเองหรือยังพุทธเจ้าบอกไว้แล้วตรัสไว้แล้วชี้ทางไว้หมดแล้วแต่สิ่งที่เอาไปได้มีสองอย่างสองประการสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่จะนำไปได้ก็คือบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นที่เอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เรา ทรัพย์สมบัติเป็นของคู่โลกแต่บุญกุศลนี้เป็นของคู่เรา
มันพาเราไปโยมบุญกุศลนี่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์สวรรค์นิพพานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็บุญนี่เป็นผู้นำเราไปพาเราไปแต่อย่างอื่นไม่ได้เอาไปโยมทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ทิ้งไว้เป็นภาระของหมู่ญาติต้องเผาต้องฝังต้องทำพิธีเอาอะไรไปไม่ได้เลย เราจะถามตัวเองว่าเราได้อะไรไปหรือยังที่จะไปกันข้างหน้าจะไปเมื่อไรก็ยังไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้ยังไม่รู้เราจะไปตอนไหนบางคนนึกสักไกลเลยอีกสิบปียี่สิบปีที่จริงมันไม่ใช่ความตายมันอยู่ตรงลมหายใจนี่เองโยมไม่ได้อยู่ไกลหายใจเข้าไม่ออกหรือหายใจออกแล้วไม่เข้าก็อยู่ตรงนี้ความตาย มันตายง่ายจะตายไหมไม่ยากเลยความตายถ้าตายแล้วจะไปไหนนี่เป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้มากนี่ถ้าเราไม่ศึกษาพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้ว่าเราตายแล้วจะไปไหนแต่หลักของพุทธศาสนานี่ตายแล้วก็ไปอยู่กับบุญกับบาป บุญบาปเป็นผู้นำไปคนไหนทำบุญบุญก็พาไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมีผ่านสมบัติใครที่ทำบาปบาปก็พาไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันแยกกันโยมบุญกับบาปมันแยกกันมันไม่ไปทางเดียวกันบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองนั่นเราก็เลือกเอา เรามีสิทธิ์เลือกหน้าที่ของเราเป็นผู้เลือกเลือกทางเดินของตัวเองไม่ใช่ใครมาเลือกให้เราเราเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองจะเอาทุกข์หรือจะเอาสุขเราไม่ต้องไปโทษใครว่าคนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์คนนี้ทำให้เราเป็นสุขไม่ใช่ตัวเราเองเป็นผู้ทำเป็นผู้สร้างชีวิตนี้ไม่มีใครลิขิตให้เราเราเป็นผู้ลิขิตตัวเองเหมือนเราหิวข้าวอ่ะ เราก็ต้องลงมือทานด้วยตัวเองเราจะบอกให้คนนู้นทานแทนเราคนนั้นทำแทนเรามันเป็นไปไม่ได้เราหิวข้าวหิวน้ำเราก็ต้องหากินหาทานด้วยตัวเองเหมือนกันโยมบุญบาปก็เหมือนกันต้องทำด้วยตัวเองแสวงหาด้วยตัวเองให้คนอื่นทำให้เราไม่ได้เราไปทำแทนคนอื่นไม่ได้ทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องมาพิจารณาที่ตัวเรา ว่าวันนี้เราได้สร้างบุญของเราหรือยังละบาปหรือยังถ้าเรายังไม่ได้ละบาปเราก็ละเสียก่อนที่มันจะไม่ได้ทำได้ไม่ได้สร้างบุญถ้าเรายังไม่ได้ทำก็ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่าไปรอรอไม่ได้โอกาสของเราไม่เท่ากันบางคนได้มาน้อยพอแป๊บไปแล้วไม่มีโอกาสคิดจะทำไม่ทันได้ทำไปซะก่อน ไอ้คนที่มีโอกาสไม่ได้ทำก็เหมือนคนหมดโอกาสหมอคิดอยู่นั่นแหละปัดวันประกันพรุ่งนี้มะรืนเดี๋ยวรอเข้าพรรษาก่อนอีก2 วันจะเข้าพรรษาแล้วอยู่ถึงไหมโยมถามตัวเองว่าอยู่ถึงไหมถ้ามันอยู่ไม่ถึงขึ้นมาล่ะก็ไม่มีโอกาสได้ทำเราก็รออยู่นั่นแหละพรุ่งนี้มะรืนมะเรื่องเดือนหน้าปีหน้าโอกาสนั้นโอกาสนี้ ผลสุดท้ายหมดโอกาสเขาให้โอกาสแล้วไม่ยอมทำมัวแต่รออยู่ผลสุดท้ายหมดโอกาสน่าเสียดายนี่แหละคนที่พลาดโอกาสเพราะมัวรอโอกาสอยู่ทั้งที่โอกาสมันมีแต่เราไม่ได้ไขว่คว้าไม่ได้สร้างไม่ได้ทำปล่อยให้มันหลุดไปเลยไปเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีมันเกินกินชีวิตของเราไปหมดแล้ว ไม่เหลืออะไรแล้วโยมนั้นเราต้องพยายามประคับประคองชีวิตของเราให้อยู่กับบุญอยู่กับกองบุญกองกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติเข้าวัดเข้าสักก่อนที่เขาจะหามมานั้นมาไม่ถูกแล้วโยมที่เขาหามมานั้นมันมาไม่ถูกก็ต้องหามมาไอ้คนมาถูกนั้นมันมาตั้งแต่ยังไม่หาม
มาทุกวันมาวัดกายวัดวาจาวัดใจวัดความโลภโกรธหลงของตัวเองมากไหมน้อยไหมมันเบาบางไปได้แค่ไหนแล้วมันละไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนั่นแหละก็เรียกว่ามันมีวัดอยู่ตลอดเวลาอยู่บ้านก็วัดที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็วัดที่ทำงานมันมีวัดอยู่ทุกคนทุกแห่ง นั่นเรียกว่าคนฉลาดมันมีวัดอยู่ตลอดเวลาฉันก็ขอฝากไว้สำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลที่พวกเราละเลยบางคนไม่ทันได้คิดหรือคิดแล้วไม่ทันได้ทำก็ขอให้ลงมือทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้โอกาสของเรานั้นมันมีน้อยที่เหลืออยู่น้อยแล้วไม่รู้เมื่อไหร่ กี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่ปียังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆต้องจากโลกนี้ไปจบด้วยการจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้เราต้องทำสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกุศลเท่านั้นเองนั่นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอให้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมเมตตาแสดงธรรมจบลงนะคะต่อไปจะเป็นการถวายสังฆทานไทยธรรมนะคะทุกอย่างเลยนะคะก็ขอพวกเราเดี๋ยวตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะคะว่ากล่าวคำถวายพร้อมกันก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิ สุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ สาธุค่ะขอเชิญท่านที่มีสังฆทานไทยธรรมนะคะผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาได้หมดเลยค่ะประเคนได้เลยสองมือนะคะเสือสาดได้หมดนะคะเครื่องไทยธรรมมาเลยมีคุณน้อมจิตนะคะที่ว่าจะมารับพระบรมสารีริกธาตุก็พลัดกันไปพลัดกันมาพลัดกันมากับพลัดกันไปวันนี้ไม่น่าจะพลัดนะคะใครชื่อน้อมจิตเมตตามารับด้วยค่ะเตรียมไว้ให้นะคะตั้งแต่สามกรกฎาคมก็ไม่มาเอาได้แล้วจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายโมทนาค่ะเมื่อกี้ก็ไม่พูดเนาะโมทนาถ้ามัวเกรงใจก็ไม่ได้ส
ก็ไปคอยที่สำนักงานแกก็ไม่มาเอ้าจนกระทั่งเราขึ้นไปฟังสวดเมื่อไหร่จะได้พบเนาะโมทนานะคะได้กันไปแล้วอาค่ะสาธุอธิษฐานนี่ให้ไปละสี่ชุดเขียนไว้ด้วยตั้งแต่สามกรกฎานะคะโมทนาค่ะโมทนานะคะ คุณน้ำจิตก็บอกว่าทำอยู่เมืองการไปมาไปมาจนเป็นลมเป็นลมก็อธิษฐานให้ดีแล้วกันนะคะธรรมดาของสังขารแล้วนะมาจนถึงปูนนี้นะเป็นเล็กก็เข้า70ก็เจ็บทั้งตัวนั่นแหละ
ไม่ใช่น้ำหนักแล้วอายุนะขอเชิญนะคะทุกท่านเพลิดขณะนี้ทุกท่านกำลังถวายสังฆทานเทียธรรมนะคะเราก็มีการบูชาผ้าอาบน้ำฝนนะคะแต่อยากได้เป็นกระแสไฟค่ะท่านทั้งหลายค่ะอยากได้เป็นกระแสไฟแต่ถวายเทียนผิดไหมไม่ผิดเป็นบุคลาธิษฐานของคนไทยเรานะคะให้แสงสว่างแห่งปัญญาแต่สมัยนี้ค่าไฟวัดสังฆทานเนี่ย ถ้าพูดถึง400,000 ต่อเดือนเนี่ยทุกคนอาจจะดุ้งป้าเป็นไปได้เหรอเพราะว่าสถานีวิทยุ25แห่งนั้นเดือนละ8,000นะคะคุณก็25คูณ8,000ได้เท่าไหร่ล่ะปริโกงยังไม่เคยคูณสักทีนะมันก็เป็นแสนแล้วนะคะก็ใช้มากค่ะใช้มากจริงๆบางเดือนอาจจะไม่ถึงบางเดือนก็ต้องถึงนะคะค่ะขณะนี้ครูบาอาจารย์ก็ หลวงพ่อเสน่ห์นะก็มีผู้ถวายสังฆทานเทธรรมอยู่ครบแล้วนะคะต่อไปก็หลวงพ่อก็จะบังสุกุลและให้พรขอเชิญทุกท่านตั้งใจค่ะนิมนต์เจ้าค่ะต่อไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติ ฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังข้ออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโร ผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขโสขังโสอธิคัตชติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโท บุคคลผู้ให้อายุพละวันนะโศกและปฏิพานที่กายุยาสวาโหติยัตถยาทูปปัจจติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้พระวัตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ สัตตาโสติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์นะคะเดี๋ยวพวกเราแผ่เมตตาพร้อมกันแล้วกราบพระค่ะ สัพเพสัตตา
สัทธังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพ